เกิดอะไรขึ้นใหม่สุคนธวาเดือดถึงใครกรุณาอย่าอ้างก็เขาเป็นดาราเกิดอะไรขึ้นใหม่สุคนธวาโพสต์ร่ายยาวเดือดถึงใครกลางเฟซบุ๊กกรุณาอย่าอ้างว่าก็เขาเป็นดาราฝากไปบอกมันด้วยสำนึกบ้างนะเกิดอะไรขึ้นกับว่าที่คุณแม่ลูกสองป้ายแดงใหม่สุคนธวาเมื่อจู่เจ้าตัวโพสต์ข้อความร่ายยาวเดือดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแม่ใหม่กันใหญ่โดยใหม่สุคนธวาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าไอ้ลูกที่มันเสวยสุขอยู่เมืองนอกรักแต่ตัวเองรักแต่ครอบครัวตัวเองถ้ามีแต่ปากหวานบอกรักพ่อรักแม่มากก็กรุณากลับมาเลี้ยงดูกลับมาเยี่ยมไข้ซะบ้างนะไม่ใช่เห็นแต่ความก้าวหน้าตัวเองจนลืมคำว่าเลี้ยงดูพ่อแม่เหอะพ่อแม่ตายไปกับเคสนี้อยากจะรู้ว่าจะกลับมาเผาผีหรือเปล่าเงินสักบาทก็ไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่ตั้งแต่เด็กหาแต่เรื่องต้องเป็นหน้าที่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้คนเดียวทุกเรื่องตั้งแต่เล็กจนโตแต่ปากดีจังว่ารักมากจนไอ้คนฟังหูตามืดมัวไปหมดจนไม่เห็นว่าใครรักหรือว่าใครที่มันเลี้ยงดูจริงๆบางทีชีวิตนี้ของเราก็เหนื่อยมากนะยังกับมีตัวคนเดียวเหมือนไม่มีพี่กับเขาสุดจริงชีวิตที่เหนื่อยตั้งแต่เกิดปากไปบอกมันด้วยสำนึกบ้างนะเกิดมาไม่มีพี่กับเขายังดีซักกว่าเหนื่อยมากเวลาใครถามว่ามีพี่น้องไหมกระดากปากมากที่บอกว่ามีพี่ชายกตัญญูรู้คุณสู้ปากหวานไม่ได้หรอกกรุณาอย่าอ้างว่าก็เขาเป็นดาราผมมันไม่มีวาสนาเป็นดาราเหมือนเขาจะบอกว่าเลี้ยงดูพ่อแม่มันไม่ต้องใช้เงินเสมอไปหรอกนะแต่มันต้องใช้ตัวกับใจเลี้ยงพ่อแม่เคนะทุกคนมีความจำเป็นหมดที่ต้องใช้เงินมีภาระมีอะไรกันหมดไม่ใช่คุณคนเดียวที่พูดว่ามีภาระมีครอบครัวบอกเลยพูดไม่ขึ้นชีวิตยิ่งกว่าละครชีวิตยิ่งกว่านิยายชีวิตน้ำเน่าโคตรคนตอแหลอยู่ง่ายคนจริงใจอยู่ยากขอบคุณเฟซบุ๊กใหม่สุคนธวา ห่วงหนุ่มพักผ่อนน้อยรูดซิปปากไม่มีหลุดข่าวแตงโมวันที่10มีนาคม65เมเฟื่องอารมณ์ผู้จัดคนสวยจัดพิธีบวงสรวงละครเรื่องปมเสน่หาที่ ESC สตูดิโอคลองหลวง17หลังจบพิธีผู้จัดสาวได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องหนุ่มกันชัยสามีที่ตอนนี้ที่ทำงานอย่างหนักกับเรื่องข่าวคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาตอนนี้หนุ่มกันชัยเครียดเบอร์ไหนอย่างที่ทุกคนเห็นก็ทำงานหนักถามว่าได้พักผ่อนไหมเขาก็บอกว่าได้พักมันน่าจะไม่ได้หลับสนิทคงหลับตื่นเราได้ดูแลอย่างไรบ้างเรื่องการดูแลต้องบอกก่อนว่าเมย์ต้องดูแลลูกหน้าที่เมย์ต้องตื่นไปส่งและไปรับน้องมาอยู่รู้สไตล์กันอยู่แล้วโอเคเรื่องการทำงานพี่หนุ่มต้องทำงานเรื่องการดูแลเราไม่ได้ปรนนิบัติอะไรแต่เรามีการคุยกันมากกว่าว่าเป็นยังไงเหนื่อยไหมหนุ่มกันชัยมีมาเล่าให้ฟังไหมไม่ได้เล่าค่ะบอกตรงๆมีแต่เราโทรไปเขาก็บอกว่าไม่ต้องมาถามหัวเราะมีบอกให้เบาลงไหมไม่ค่ะเรื่องงานเราไม่สามารถพูดได้อยู่แล้วเพราะว่าพี่หนุ่มเขาทำดีในมุมของเขาอยู่แล้วเราก็เป็นกำลังใจให้สู้นะส่วนใหญ่เขาแทบจะไม่ได้นอนพอพักผ่อนไม่พอเราห่วงเรื่องสุขภาพไหมพูดนิดหน่อยไม่อยากที่จะพูดมากเพราะเขาต้องทำงานเราก็แค่บอกว่าพักผ่อนบ้างแต่พูดไปก็เท่านั้นเขาทำงานคนทำงานเราก็ต้องเข้าใจเขาเราไม่อยากไปกดดันเราก็แค่บอกว่าเหนื่อยไหมโอเคนะวันนี้ทำดีแค่นั้นมีพาความเครียดกลับไปบ้านไหมโอ้โหทำงานตลอดค่ะมีคนมาถามเรื่องราวหลังไหมเพราะคิดว่าเราเป็นวงในหนุ่มน่าจะบอกอะไรบ้าง
ถามเยอะค่ะแต่เมย์ไม่ทราบจริงๆพี่หนุ่มไม่บอกจริงๆอ้ําก็ยังถามนะคะเราก็บอกว่าไม่ทราบจริงๆเพราะว่าพี่หนุ่มไม่พูดจริงๆส่วนตัวเราก็มีถามเขาไหมส่วนใหญ่เมย์จะแกล้งพูดค่ะเพราะว่าพอถามไปเขาก็จะไม่บอกเราแกล้งหลอกถามเขาก็บอกว่าไม่ต้องรู้ทันพี่หนุ่มเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็จะบอกว่าตามข่าวนั่นแหละตามข้อเท็จจริงตามข่าวเลยมายูมีช่วยพ่อบ้างไหมให้หายเครียดไม่ค่อยครับเพราะว่าเวลาไม่ตรงกันเช้าไปเรียนกลับมาก็ต้องรีบนอนกว่าพี่หนุ่มจะทำงานเสร็จจะได้เจอแค่เสาร์อาทิตย์มายูร้องหาขอเวลาอยู่กับคุณพ่อไหมไม่ค่ะมายูเขาเข้าใจเพราะว่าเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเขาเข้าใจว่าพ่อทำงานสมมุติใครถามเขาก็จะพูดเลยคุณพ่อทำงานหนกระแสแล้วบางทีเขาจะดูโซเชียลดูข่าวเขาก็จะเห็นว่านี่พ่อหรือว่าเดินไปข้างนอกเห็นป้ายโฆษณาเขาก็จะบอกพ่ออีกแล้วทำไมพ่อเยอะจังแสดงว่าลูกเห็นพ่อในโซเชียลและป้ายโฆษณามากกว่าตัวจริงใช่แล้วเวลาเดินไปข้างนอกเราก็ใส่หน้ากากแต่เขาพูดถึงพ่อดังมากจนคนอื่นต้องหันมามองมายูเขาก็ยังมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเหมือนเดิมจะเป็นแนวเขารู้ว่าคุณพ่อทำรายการคุณแม่ทำละครคุณแม่ทำละครเรื่องปมเสน่หาแล้วมายูก็ยังสอนแม่เลยว่าแม่พอละครออกแม่ต้องโปรโมทเยอะๆนะก็ถามเขาว่าโปรโมทอย่างไรมายูบอกว่าคุณแม่ต้องบอกทุกคนว่าให้ตั้งตาดูห้ามตากระพริบดูละครเรื่องปมเสน่หาตาห้ามกระพริบเขาบอกให้พูดแบบนี้ด้วยไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากไหนเขาค่อนข้างที่จะรู้เรื่องการพูดแต่ว่าถ้าออกมาข้างนอกเขาจะไม่พูดนะคะแต่เขาจะพูดกับเราส่วนตัวถึงแม้ว่าละครเรื่องนี้มีเด็กเล่นเมย์ก็ถามมายูเล่นไหมลูกเพราะว่าเรื่องนี้จะมีเด็กเล่นเดี๋ยวจะต้องมีคนถามว่าทำไมไม่เอาน้องมายูมาเล่นเมย์ถามเขาแล้วว่าเล่นไหมมายูบอกว่าไม่ตอนที่แคสเด็กมายูก็ไปดูเมย์ก็ถามว่าลูกอยากทำไหมไม่อะแม่เขาทำอะไรอยู่ดีๆก็มาร้องไห้อยู่ดีๆก็มาทำอะไรเขาไม่เข้าใจมันไม่ใช่ทางเขาเรารู้เลยว่ามายูไม่ใช่ทางนี้เราก็จะไม่ยุ่งกับเขาเรื่องนี้เลยมีพาไปกองละครไหมไปค่ะแต่เขาก็งงอะไรอะเขาไม่ใช่แนวนี้ถามเขาแล้วว่าอยากเล่นละครไหมลูกเขาบอกไม่เอาแม่ก็เลยต้องไปให้เด็กๆคนอื่นเล่นอ้ําเอไปช่วยงานแตงโมตัวเราไปด้วยไหมพี่เอกับอ้ําเขาดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายได้คุยอะไรกันไหมได้คุยกันตอนที่เริ่มมีข่าวเขาก็บอกว่ายังไม่ได้ยกเลิกยังช่วยเหมือนเดิมถามอ้ําเขาก็บอกว่าช่วยกับพี่เอค่ะเห็นเขาทุ่มเทกันมากได้ถามอ้ําเหมือนกันอ้ําบอกว่าแล้วแต่พี่เอเลยแล้วก็ให้อ้ําร่วมด้วยขอบคุณรูปจากไอจีเมฟวง